ค่ะและช่วงต่อไปนะคะเรามาเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะเรื่องของการเสวนาของเรานะคะเรียนเชิญวิทยากรทั้ง4ท่านนะคะขึ้นบนโพเดียมเลยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะทางการเสวนาของเรานะคะจะเล่าถึงในส่วนของการใช้ AI ในยุค Thailand 4.0 ค่ะซึ่งอาจจะตรงกับคำถามที่หลายๆท่านถามเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็จะได้เปิดโลกทัศน์แล้วก็นำไปปรับใช้กันในธุรกิจของท่านหรือในการเรียนหรือการใช้ชีวิตประจำวันค่ะเรียนเชิญค่ะเมื่อสักครู่นี้ก็ถือโอกาสขายของไปในตัวแต่ว่าขายก็ไม่ถูกนะครับเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยคือบทบาทสวทช. อย่างนี้นะครับแล้วก็ทุกท่านนะครับเราต้องโปรไวเทคโนโลยีเพื่อกระตุ้นนะครับมีการทำ public service หลายอย่างที่เป็น free of charge อย่างเช่นกรณีของเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นภาทีนะครับ speech to text เนี่ยเราก็กำลังวางแผนทำเป็น SDK ก็คือ software development toolkit ซึ่งจะเปิดให้ใช้กันฟรีลักษณะเหมือนเน็ตพายอันนี้ก็เป็นแผนอยู่ว่าส่วนหนึ่งก็คือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการสร้างคนในขณะเดียวกันที่เป็น high end จริงๆเนี่ยก็เป็นโซลูชันสำหรับธุรกิจก็ทำสำนองเดียวกันคือเหมือน Google อ่ะก็มีการมี open source มี free of charge service นะครับมี premium service นะครับแล้วก็อาจจะมีโซลูชันซึ่งเราก็พยายามที่จะทำให้ครบวงจรสันนะครับในส่วนของช่วงเสวนาช่วงสุดท้ายตรงนี้เนี่ยผมจั่วหัวไว้ใน description ว่าเราคุยกันตอนแรกเราตั้งชื่อเสวนานี้ว่า AI กับ Thailand 4.0 ผมรู้สึกมันโบราณมากก็เลยเปลี่ยนนะเป็น AI is time จริงๆผมขอย้อนกลับมาถึงความตั้งใจแรกผมได้ยินคำว่า Thailand 4.0 บ่อยนะแต่ว่าความเข้าใจผมไม่รู้ว่าตรงกับวิทยากรท่านหรือเปล่านะก็ผมขออนุญาตเริ่มจากพี่เชิญคนก่อนแล้วกันนะในฐานะที่น่าจะคลุกคลีกับคำว่า 4.0 เยอะนะครับมองยังไงครับกับเรื่องของ 4.0 แล้ว AI เนี่ยมันเป็นคอมโพเนนต์สำคัญไหมฮะสำหรับตัวนี้ก็ชาเราวิวัฒนาการมาถึงขั้นที่จะเริ่มรับจ้างผลิตอะรับจ้างผลิตสมัยยุคนาชาติยุคพลเอกเปรมนี่ก็คือมีการก่อตั้ง BOI มาลงทุนในเมืองไทยตั้ง KPI เรื่อง Foreign Direct Investmentเกิดมีโครงอุตสาหกรรมเกิดฟรีแท็กที่วิลเลจดิสเซนซีบอร์ดมาประกอบในเมืองไทยให้แรงถูกซึ่งตอนนี้มันไม่ได้แล้วคนอื่นมันถูกกว่าแล้วนะจีนถูกกว่าแล้วเวียดนามถูกกว่าแล้วในการรับจ้างทำตามที่เขาบอกเทคโนโลยีของเขาทุนของเขาเนี่ยก็หมดสูตรทำมาหากินของประเทศก็สะท้อนให้เห็นชัดเจนกับรายได้ของประเทศว่ามันติดกับดักรายได้บัตรกลางคือมันขึ้นไม่รวยกว่านี้มากไม่ได้แล้วเพราะไม่มีใครมาจ้างอีกแล้วนี่ก็เป็นเหตุให้ต้องมี redefine strategy กันใหม่เราก็เลยเรียกว่าเป็น 4.0 ก็1 2 3ไม่ต้องเท้าความนะแต่ว่ามันก็คือโบราณแบบนั้นนะประเทศเกษตรกรรมแปรรูปอะไรเงี้ยมาถึงล่าสุดก็ 4.0 4.0 คีย์เวิร์ดมี2ตัวก็คือการสร้างนวัตกรรมของเราเองของไทยเองกับสร้างแบรนด์ของไทยเองมีการสร้างนวัตกรรมและแบรนด์คู่กันนะอย่างอิสราเอลเนี่ยสร้างนวัตกรรมอย่างเดียวแต่เราไม่ค่อยเห็นแบรนด์ของอิสราเอลสตราทีของเขาเก่งด้านรีเสิร์ชลึกๆเพราะอิสราเอลก็จะเป็นแนวนวัตกรรมขาเดียวแต่ว่าเจ๋งมากที่จะผลิตอะไรจริงๆให้ OEM แบรนด์ใหญ่ๆแต่ของไทยเนี่ยเราต้องทำมากกว่านั้นเพราะประเทศเราต้องเลี้ยงคนมากกว่าอิสราเอลนะครับก็คือเราก็ต้องมีแบรนดิ้งด้วยอย่างดินสอเนี่ยผมทำตามที่นิยามไทยแลนด์ 4.0 มาตั้งแต่เรียนจบอ่ะก็ตั้งใจจะทำอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็ประจวบเหมาะว่ามันมียุคที่ผู้นำประเทศบอกเป็น 4.0 ก็เลยมันก็เข้าทางว่านี่แหละตัวอย่างของ Thailand 4.0 ทีนี้พอต้องมีนวัตกรรมและมีแบรนด์เนี่ยแล้วมันต้องขายทั้งโลกนะทำขนาดนี้มันจะขายเฉพาะเมืองไทยไม่คุ้มทำหรอกมันก็ต้องเป็น global niche player ให้ได้นะเป็น global niche player คือไม่ต้องทำทุกเรื่องไม่ใช่ทำหุ่นยนต์ขึ้นมาแล้วต้องหูว่างก็ได้กู้ระเบิดก็ได้ไม่ต้องก็เอาเรื่องไปเลยเรื่องนึงนะขอให้เป็นเลิศไปเราเลือกเรื่องดูแลประสบการณ์ของต้นทีนี้พอเกมมันเข้าเกมของจะเห็นว่าเกมของชาติหรือเกมของโลกไปเนี้ยมันไม่ใช่เกมของทรัพยากรธรรมชาติแล้วมันเป็นเกมของปัญญาเป็นเกมของปัญญา
ไม่มีชาติไหนสร้างความเจริญจากทรัพยากรธรรมชาติต่อไปหน่อยวิทยาศาสตร์ก็ต้องเปลี่ยนดูใบถึงทำเมืองเป็นยังไงนี่พอสร้างชาติจากปัญญาแล้วเนี่ยก็ต้องถามว่าปัญญายุคนี้เขาทำอะไรกันนะก็แน่นอนก็ AI ไงก็เราคุยกันมาเลยก็คือสร้างความฉลาดให้คอมพิวเตอร์ให้ระบบเราให้มันเก่งในการโซลปัญหาให้เรานะครับทุกเรื่องในชีวิตประจำวันตั้งแต่ตื่นมานะมันเป็น AI ได้หมดเลยตั้งแต่นะสิงคโปร์ใช่ไหม driverless taxi ก็คือแท็กซี่ไม่ต้องมีคนขับแล้วนะคนขับแท็กซี่ก็ออกงานทีนี้ก็ driverless train driverless bus driverless ทุกอย่างหมดนะครับไม่มีมนุษย์อีกแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยมาสนทนาสุดท้ายว่ามนุษย์จะทำยังไงนะแต่ว่าเอาบริบทของประเทศก่อนว่าAI มีเป็นอาวุธของยุคนี้นะถ้าเราดูไวเราก็น่าจะทันนะสมัยยุคก่อนมียุค .com ใช่ไหมแล้วก็แห่กันทำเว็บไซต์พอยุคไอ้สตาร์ทอัพที่ผ่านมาก็แห่กันทำโมบายแอปคือตามแห่เป็นผู้ตามที่เป็นเลิศเป็น excellent follower นะเราไม่เคยเป็น excellent leader เลยทีนี้เนี่ยไหนจั่วหัว Thailand 4.0 เนี่ยต้องเอา AI เนี่ยมาเป็นอาวุธสำหรับเป็น leader ใน niche ที่เราเลือกไม่ต้องทุกเรื่องไหนที่เป็นเลิศอยู่แล้วเช่นเรื่องอาหารเนี่ยอีทั้งมีทำแล้วในนาโนเทคหรือเน็กเทคอีทั้งเทสติดอีทางนะครับคือรสชาติแต่สแตนดาร์ดไดรสชาติต้มยำกุ้งยังไงอย่างเงี้ยนะครับมันหลากหลายมากนะฮะก็อันนี้ก็ต้องมาอย่างที่พี่บอกว่ามันต้องลงมาคิดว่าเราจะว่ากันด้วยอะไรก่อนในขอบไหนก่อนนะครับก็ขอบคุณมากครับพี่เฉลิมพลที่ลอง define ตัว Thailand 4.0 ให้เราเข้าใจได้ง่ายๆนะครับผมคิดว่า Thailand 4.0 เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะ follow คือเราคิดตาม strategy ของโลกซึ่งจริงๆแล้ว Google ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นผู้นำในการที่ทำให้มันเกิดภาพแบบนั้นแล้วก็อีกหลายๆบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เข้ามายุ่งกับชีวิตประจำวันของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือว่าเป็นอุปกรณ์ Samsung หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ผมกลับมาที่อาจารย์ธนลักษณ์อีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าเอ๊ะอาจารย์ครับอาจารย์คิดเรื่องของไอ้ AI สมาคม AI ขึ้นมาเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องอาจารย์คิดถึงเรื่องของไทยแลนด์4.0หรือว่ามันเกิดขึ้นก่อนที่มันจะมีไอ้คำนี้นะฮะจริง AI เนี่ยเริ่มมาก่อนที่มีไทยแลนด์4.0ครับเพราะเนื่องจากว่าทำไมถึงได้คิดว่ามันจะต้องมามีสมาคมกันครับจริงประเทศอื่นนะเขามีกันแล้วก็รวมกับอย่างอเมริกาเนี่ยชิคาโกที่เขาไปบินมาเนี่ยเขาก็มีสมาคมของเขาตัวญี่ปุ่นก็มีสมาคม JSAIนะครับเมืองไทยเรายังไม่เคยมีมาก่อนแต่เราเมืองไทยเรามี NLP นะเป็นคล้ายๆกลุ่มรวมของ NLP มาก่อนช่วงนึงเลยตั้งแต่ตอนที่ประมาณ1990กว่าเนี่ยกลุ่มนี้กลุ่ม NLP แล้วก็ Tech เองก็เริ่มจากกลุ่ม NLP ก่อนนะครับจะเห็นว่า NLP เป็นส่วนหนึ่งของ AI แต่ตอนหลังเนี่ยถึงจะเริ่มผันตัวเวลาพูดถึงประวัติศาสตร์ของ AI แล้วเนี่ยเราต้องเพิ่มพูดถึงเรื่อง NLP ก่อนนั่นคือการเอาจากการเดียวภาษาเนาะครับแล้วตอนหลังก็เริ่มจะเป็น AI เป็นมากขึ้นมาถึงปัจจุบันเนี่ยเราเห็นมีกลุ่มคนที่ทำ AI ซึ่งอาจจะไม่ใช่ภาษาอย่างเดียวอาจจะเป็น image processing หรือเนาะหรือว่าเป็นเรื่องของการเอาแอปพลิเคชันทำยังไงให้ฉันฉลาดเอาข้อมูลจากโมบายเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะมารวมตัวกันจดครั้งแรกในปีวันที่29ตุลาคมนะเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับก็ปีนี้2017นะครับ2015เดือนตุลาคมวันที่9นะครับเป็นครั้งแรกตอนนี้เรามีสมาชิกระดับร้อยนะครับถ้าใครสนใจก็อยากจะให้เข้ามาร่วมโปรโมทเลยนะครับอาจารย์เข้าไปที่เว็บไซต์ aiat.im.th นะครับสามารถสมัครสมาชิกได้อันนี้รับทั้งภาคธุรกิจทั้งนักศึกษาครูอาจารย์ได้หมดนะฮะได้ครับแล้วก็จริงๆปัจจุบันนี้ค่าสมาชิกเราจุดต่ำมากนะครับก็อยู่ที่ 1,000 บาทต่อ3ปีส่วนนักศึกษาอยู่ที่200บาท3ปีเลยนะครับก็เราคิดว่าปีนี้ผ่านไปก่อนเดี๋ยวในช่วงนี้มันช่วงเริ่มต้นนะครับอนาคตจะคิดว่าเราอาจจะเป็นสมาชิกตลอดชีพหรือพวกเนี้ยนะคิดอยู่จริงเรื่องของสมาชิกเราไม่ได้คิดว่าอยากจะมีเรื่องของรายได้อย่างนี้ส่วนใหญ่เราก็จะจัดเป็นพวกคอนเฟอเรนซ์ต่างๆซึ่งเราดึงคอนเฟอเรนซ์จากต่างประเทศมาทำให้เรามีความรู้มากขึ้นในเรื่องของ AI ซึ่งในส่วนนี้ทางกลุ่มของเราเนี่ยมีรายกลุ่มด้วยนะครับแล้วก็มีการดิสคัสกันว่าAI ตอนนี้เป็นยังไงบ้างเนี่ยนะครับแล้วมีใครจัดคอนเฟอเรนซ์ที่ไหนมีใครจัดงานเวิร์กช็อปที่ไหน
ะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันมีอยู่ประมาณ180กว่าคนอยู่ในกลุ่มหลายกลุ่มเดียวนะครับอันนี้เกี่ยวข้องกับ AI Thailand 4.0 ยังไงเดี๋ยวประมาณช่วงหลังนะครับแล้วก็ AI ก็เริ่มปุ่มขึ้นมามันก็ไปตรงกับของสมาคมพอดีว่าสมาคมเรามีสมาคมAIมีหลายคนติดต่อเข้ามาในสมาคมเหมือนกันว่าสนใจจะเอาAIไปใช้นะครับซึ่งเราก็มีผู้เชี่ยวชาญอยู่ในกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็น image processing speech recognition หรือว่า text processing นะครับแล้วก็จริงๆเซนเซอร์ต่างๆก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ผมบอกว่ามี5อย่างที่ทางคุณเฉลิมผมไม่พยายามพูดถึงเรื่องของภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็การ processนะครับการ process ผมว่าเป็นอย่างหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่จะพูดถึงเรื่อง e-learning อะไรพวกนี้เป็นเรื่องของ processing แต่เรื่องการเอาข้อมูลเข้ามาเนี่ยอย่างไรบ้างทำให้ชาญฉลาดพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญครับแล้วก็ทางมหาลัยก็ผมเข้าช่วยในเรื่องของการทำการเรียนการสอนหรือว่าทรัพยากรมนุษย์พัฒนานะครับเราคิดว่าเดี๋ยวเราจะจัดเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการAI ว่า AI ใช้อะไรได้บ้างหรือว่า toolหรือว่าการทำคอร์ปัสมีฟรีทูสอะไรบ้างใช่โอเปนซอร์สอะไรบ้างโอเปนซอร์สอะไรบ้างเนี่ยนะครับก็สามารถเข้ามาร่วมได้ก็จะเป็นแอคทิวิตี้ถัดไปของเราที่จะทำครับคุณน็อตครับอย่างกรณีของGoogle Regional ซึ่งเป็นเอเชียแปซิฟิกเนี่ยผมคิดว่าคงไม่ได้มามองกันแค่ Thailand 4.0 เพราะว่า strategy เองของ Google เองเนี่ยก็คือสร้างอินฟราสตรัคเจอร์ให้ทั่วโลกอยู่แล้วแล้วก็ใน regional นี้ก็มาโฟกัสกันอยู่ที่สิงคโปร์แล้วก็จะขยายยังใน region ที่เป็นอาเซียนนี้นะครับไม่แน่ใจจะพอจะแชร์ได้ไหมครับว่าแผนที่ทาง Google มองไว้สำหรับอุตสาหกรรม service หรือว่าอุตสาหกรรม AI ในประเทศไทยเนี่ยมันตอนนี้มีแผนแบบไหนยังไงบ้างที่ในมุมมองที่เราเห็นที่ทางคุณน็อตเห็นครับสำหรับประเทศไทยโดยเฉพาะเลยเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีโปรดักต์ตัวใหม่ที่จะออกมาตอนนี้คือ Google ในละแวกเนี่ยครับเขาต้องการจะเข้าถึงผู้ประชากรอีก 1,000 ล้านคนข้างหน้าที่ยังไม่ออนไลน์ซึ่งก็คือประเทศตอนนี้ประเทศที่หลักๆที่เขาโฟกัสออนก็คือจะเป็นประเทศอินเดียเพราะประเทศเนี่ยมีประชากรเยอะมากแล้วก็ประชากรส่วนใหญ่ยังไม่มีสมาร์ทโฟนหรือยังไม่มี Wi-Fi ใช่ไหมอันนี้นะครับในแง่ของภาษาไทยเนี่ยก็จะมีการพัฒนาเรื่อยๆในด้านของการทำให้ Google Search เนี่ยมันเข้าใจภาษาไทยมากขึ้นนะครับจะคือถ้าเกิดว่าสังเกตที่ผ่านๆมาเนี่ยเราถามอะไรเข้าไปใน Google Search เนี่ยมันจะเริ่มมีสามารถตอบได้ตรงคำถามมากขึ้นเรื่อยๆทีละนิดเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆผ่านทางไม่ว่าจะเป็น Voice Search ก็คือถามด้วยเสียงหรือว่าการพิมพ์ค้นหามันก็จะแบบมีกล่องคำตอบที่ตรงชัดเจนหรือว่าสมมติเราถามว่าผลบอลเมื่อคืนเป็นยังไงมันก็จะมีผลการแข่งขันออกมาเลยไม่ใช่ว่าเป็นแค่ลิงก์10ลิงก์เหมือนเมื่อก่อนที่มีนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์ที่ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าทาง Google เนี่ยมีทีมพัฒนาเฉพาะของแต่ละภาษาเขาก็จะค่อยๆแอดฟีเจอร์ใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆจริงๆก็ถึงด้วยว่าอินฟราสตรัคเจอร์ที่ Google วางเอาไว้ในประเทศไทยเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เราใช้กันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับคราวนี้ในมุมมองที่ว่ามันจะมาเติมเต็มให้กับ Thailand 4.0 มากน้อยแค่ไหนผมเชื่อว่ามันมีประโยชน์อยู่แล้วล่ะเวลาก็คงจะต้องดูโปรเจกต์ของทางรัฐบาลนะว่าในที่สุดแล้วไปโฟกัสที่หับทาง medical มั้ยหรือว่าไปทาง agriculture มากน้อยแค่ไหนนะครับก็คงจะได้มีโอกาสร่วมมือผมว่า strategy ของ Google ก็คือเราสร้างอย่างที่บอกครับคือเราสร้างเครื่องมือออกมาแล้วให้เป็นแพลตฟอร์มที่จะนำดึงเอาความคิดสร้างสรรค์ของคนทุกคนในห้องนี้หรือในประเทศนี้นะครับมาสร้างเพื่อต่อยอดขึ้นไปได้เองเพราะว่าแน่นอนว่า Google เนี่ยไม่ใช่ expert ทางด้านภาษาไทยหรือในประเทศไทยซะโดยตรงเราเป็นเจ้าของประเทศเรารู้ดีกว่าว่าเราต้องการอะไรเพราะฉะนั้นเราต้องเอาความคิดที่เรามีเนี่ยมาใช้บนแพลตฟอร์มหรือบนทูที่ทางบริษัทต่างๆเขามีให้เราสร้างเป็นแอปหนึ่งได้ไหมพูดถึงตรงนี้เนี่ยผมก็เห็นแพลตฟอร์มที่เป็นโอเพนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในมุมที่เป็นทั้งกลุ่มวิชาการทั้งกลุ่มธุรกิจนะครับอย่างเช่น IBM ก็มีวัตสันนะครับแล้วก็รู้สึกว่าล่าสุดก็จะมีท
ทางด้านควอนตัมเข้ามาด้วยควอนตัมนะมีควอนตัมคอมพิวติ้งที่เปิดให้เราลองไปทดลองใช้อันนี้ก็คงระดับรีเสิร์ชเลยนะที่จะทำของควอนตัมคอมพิวติ้งเป็นแต่คนยังไม่เข้าใจมากน้อยเท่าไหร่ว่าควอนตัมทำเพื่ออะไรนะอันนี้ก็เดี๋ยวรอฟังจะเป็นรูปถัดไปถัดจากอีกเดือนนิดหน่อยจะได้ยินคำว่าควอนตัมมากขึ้นนะครับหรือแม้แต่Microsoftเองก็พยายามที่จะผลักดันให้อชัวร์เป็นส่วนหนึ่งของเซอร์วิสขนาดใหญ่นะครับก็คงจะเคยได้ยินกันนะครับในมุมพวกนี้เนี่ยก็คิดว่านี่ก็คือการปูพรมเข้าสู่ Thailand 4.0 ได้อีกส่วนหนึ่งนะครับผมจบในส่วนของ Thailand 4.0 ไปแค่นี้ก่อนแต่ผมอยากจะก้าวไปที่มันไกลกว่านั้นในเป็นคำถามในส่วนหนึ่งที่ถามมาตั้งแต่ต้นด้วยนะครับก็คือเรื่องของว่ามันจะไปอีกได้ไกลแค่ไหนสำหรับ AI มันจะฉลาดขนาดว่าเก่งกว่าคนเกิดอันตรายหรือไม่นะครับป้องกันเรื่อง security มากน้อยแค่ไหนมันจะมายุ่งกับข้อมูลส่วนบุคคลก้าวไกลเรามากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้เนี่ยเป็นคำถามที่จากฟลอร์ด้วยแล้วก็จากโซเชียลมีเดียส่งมาด้วยนะครับผมอาจจะถามที่คุณน็อตก่อนกันนะฮะว่าในมุมนี้เคยคุยกันเคยดิสคัสกันในบริษัทไหมว่าไอ้มุมของ AI ที่เข้ามาในสุดแล้ว privacy ของเราเป็นยังไงครับคำถามแรกที่มีคำถามว่า AI จะฉลาดกว่าคนได้ไหมอันนี้จุดนั้นเลยผมว่าถึงจุดนี้ผมว่าหลายๆคนคงเชื่อแล้วว่าในสักวันหนึ่งมันต้องเกิดขึ้นแน่จริงแม้แต่ณวินาทีนี้ในหลายๆด้านนะครับอย่างที่บอกเรื่องการเกมแบบรูปเกมโกงนะครับ AI นำมนุษย์ไปหลายเท่าไม่มีตามไม่ทันแล้วนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับตัวชนิดของงานแต่ในอนาคตเนี่ย AI มันก็จะเข้ามาทำได้ดีกว่ามนุษย์ในมากด้านมากขึ้นในทุกด้านในเรื่องของ security privacy เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ทางบริษัท Google แล้วก็บริษัทอื่นนะครับให้ความสำคัญแน่นอนอยู่แล้วว่าเราทุก product ที่เราสร้างออกมาเนี่ยเราจะต้องคิดให้ดีว่าในเทคโนโลยีตัวใหม่ที่มันเข้ามาเนี่ยมันเราต้องระวังให้มากขึ้นผมว่าทำยังไงเราถึงจะป้องกันผู้ใช้ใช่ไหมไม่ให้เขามันเข้ามาใช้เซอร์วิสของเราแม้กระทั่งข้อมูลต่างๆที่เราเก็บระหว่างเราใช้งานเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่พอมาอยู่ในบริษัทแล้วไม่ใช่ว่าใครจะเข้าไปดูได้ผมไม่สามารถเข้าไปดูได้ต้องมีเหตุผลจริงๆที่จะนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้มาเทรนแล้วข้อมูลเหล่านั้นจะต้องถูกปกป้องไม่ให้รู้ว่าอันนี้เป็นข้อมูลคือใช้ในแง่ของการพัฒนาจริงพี่เฉลิมพลครับกรณีที่เป็นหุ่นยนต์ที่สองเนี่ยพี่มองไกลน่าจะมองไกลกว่านี้เยอะลองแชร์ให้ฟังฝันไกลๆได้ไหมครับว่ามันจะไปได้ขนาดไหนไม่อยากฝันให้ Google ได้ยินดีเลยครับเดี๋ยวไม่อยากบอกผมก็ได้นะครับ Google เนี่ยซื้อบริษัทโรบอทไป7บริษัทแล้วนะออสเตรเลียนมิกก็ซื้อแล้วเพราะฉะนั้นคนที่น่ากลัวคือ Google ผมเชิญมานั่งด้วยกันนะฮะเชิญมานั่งด้วยกันทำให้คนไทยเลยผมไม่เอาไปบอกเราไม่ได้สอนอันนี้ไลฟ์ด้วยครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะถ่ายลองพูดอะไรที่แบบว่า Google เขาคิดออกอยู่แล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพียงแต่ว่าแต่ผมว่าในมุมของ practitioner อย่างที่เฉลิมพลเนี่ยก็คงจะวางแผนชัดเจนว่าฟีเจอร์ที่จะเพิ่มคืออะไรบ้างเรื่อง AI เนี่ย อยากจะให้เราเข้าใจมันเป็นเหมือนอย่างนี้เลยครับมันเป็นออกซิเจนเลยมันคือออกซิเจนที่เราต้องหายใจอะยุคหน้ามันไม่มีมันต้องมี AI แล้วไม่งั้นหายใจไม่ออกเป็นต้นมันเป็นอย่างนั้นไปแล้วแล้วบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาจะทำออกซิเจนออกมาเขาไม่ทำอะไรเล็กๆแล้วขายใหญ่ในโลกก็ 4-5 เจ้าเนี่ย IBM Google Amazon MicrosoftFacebook เนี่ยเขาต้องทำออกซิเจนแล้วเพราะมันต้องให้คนที่หายใจเรื่องแบบนี้เอาไปทำอาหารกินในตัวเมนของตัวเองนั้นแพทย์เอ่ยกฎหมายเอ่ยเกษตรเอ่ยอาหารเอ่ยอะไรนั่นในกรอบใหญ่เพราะฉะนั้นการทำอาหารกินในกรอบที่ AI คือออกซิเจนไปแล้วเนี่ยพูดอย่างนี้อาจจะเห็นภาพว่ามันต้องมีเลยถ้าไม่มีก็คือหายใจไม่ออกทีนี้พอมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยหุ่นยนต์ก็อยู่ในบริบทนั้นเหมือนกันนะ
แล้วหุ่นยนต์เนี่ยมันยิ่งชัดเจนว่าทำให้มันคิดเองได้ช่วยเหลือมนุษย์ได้แล้วคิดได้มากกว่ามนุษย์ได้เนี่ยยิ่งดียิ่งมีประโยชน์แต่คนดีก็สร้างหุ่นยนต์ดีคนชั่วก็สร้างหุ่นยนต์ชั่วไอซิสก็สร้างหุ่นยนต์ต่อการร้ายเป็นต้นนะครับรัฐบาลสหรัฐเนี่ยบอสตันไดนามิกทำให้อยู่ก็ทำหุ่นยนต์ทหารนะแอตลาสน่ากลัวมากนะครับบอกว่าสร้างสัมภาระแบกสัมภาระเดินเข้าไปแต่จริงถ้าติดอาวุธเข้าไปก็ฆ่าคนไม่สบายสบายทำสักแสนตัวก็จบเอแล้วในประเทศไหนก็ได้นะคือเพราะมันน่ากลัวมากนะทีนี้ของผมเองเนี่ยได้เข้าใจบริบทอย่างที่ปูเมื่อกี้เราเลือกนิชที่คนไทยเจ๋งคนไทยเจ๋งเรื่องคงเบ้งของไทยเนี่ยไปอยู่3อาชีพใครมีลูกเก่งเนี่ยนะอาชีพแรกคือไปเป็นหมอประเทศอื่นไม่ใช่อย่างนี้นะอเมริกาไม่ใช่นะถ้าลูกเก่งที่สุดลูกเลือกเองลูกอาจจะไปเป็นลอเยอร์เป็นนักการเงินหมออาจจะไม่ใช่ก็ได้หมอไม่ได้รวยรับแต่งานหนักขวดอย่างเงี้ยคือเพราะฉะนั้นของไทยเนี่ยเราต้องเอาเรื่องนี้ให้เป็นประโยชน์คือคนฉลาดของไทยฉลาดในเรื่องหมออันที่2วิศวะอันที่3วิทยาศาสตร์3แอเรียเนี่ยคือที่ของเบ้งไทยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะเอาความเจ๋งของคนไทยไปแข่งกับโลกเนี่ยก็ต้องเอาที่ของเบ้งอยู่ลองฟังนะว่า medical ฮะเราเกิดขึ้นได้เพราะว่าหมอไทยเก่งคนเชื่อในการผ่าตัดหัวใจเปลี่ยนตับเปลี่ยนอะไรบางอย่างแต่เราไม่มี medical technology ของเราเองคนเชื่อหมอแต่ไม่มีเทคโนโลยีด้านแพทย์เพราะหมออยู่ในภพของหมอวิศวกรกับนักวิจัยก็อยู่ภพของใครภพของมันเราจินตนาการว่าทลายภพนั้นแล้วเอามาเจอกันจะเกิดนวัตกรรมด้านการแพทย์ที่ล้ำเลิศมากในโลกเพราะฉะนั้น Thailand 4.0 ถ้ากลับมาประเด็นนี้เนี่ย 5S เก่า 5S ใหม่เนี่ยมันกว้างมากกว้างจนไม่รู้จะทำอะไรหัวเอ้ยไปเราจะไปกู้อยุธยากลับมาถ้าคุณเจ้าตาไปทางตะวันออกไปจังหวัดไหนครับพี่ไม่ได้บอกถ้าสมมติไม่ได้บอกก็ไม่ได้ไปตีเมืองจันทร์นะผมคนอาจจะไปตีอยู่พัทยาตีพัทยาเดิน walking street ต่อคือมันไม่รู้ว่าจะไปไหนวันนี้พอมันไม่รู้ว่าจะไปไหนชัดๆเนี่ยทรัพยากรที่ไม่ collaborate กันอยู่แล้วเนี่ยก็เลยไม่มีอำนาจทะลุทะลวงไปชนะอะไรอันนี้เป็นภาวะของประเทศเราที่ต้องเข้าใจการจัดการใหม่ตรงนี้ของผมเนี่ยเนื่องจากความเก่งของแพทย์และวิศวกรและนักวิจัยผมก็เลยเลือกจะทำให้ดินสอเนี่ยเป็นหมอเลยดินสอเนี่ยวิสัยทัศน์ของผมก็คือแพทย์เลยแต่วันนี้ดูแลคนแก่ก่อนฟีเจอร์ที่เมื่อกี้ทีม Next Tech ทำที่โชว์ทีมดร.ประสิทธิ์ทำไม่มีหุ่นยนต์ตัวไหนทำได้ในโลกนี้แต่เทคโนโลยีนี้อาจจะมีแต่พอมาอยู่หุ่นยนต์แล้วมีประโยชน์กับคนแก่เนี่ยเพราะว่าอาม่าลุกมาตีสองไม่มีหุ่นยนต์ตัวไหนเห็นนะอาชิโม่ทำไมมันก็ไม่เห็นนะอาชิโม่ก็วิ่งไปวิ่งมาเลยมันก็ไม่รู้แต่ดินสอเห็นว่าอาม่าตื่นเฮ้ยอาม่าตื่นแล้วมาดูอาม่าหน่อยดินสอช่วยอย่างนี้ได้เป็นต้นนะเพราะนั้นการที่เอาความเก่งของแพทย์วิศวกรนักวิจัยมารวมกันเป็นโซลูชันและเป็นนิชโกลบอลเนี่ยคือสิ่งที่เป็นแนวทางที่เราควรจะทำเรื่องการแพทย์เนี่ยมีเทียบเลยนะครับเรื่องของเนี่ย CDFO วิพัฒน์ให้เราทำ AI ตัวหนึ่งคือ AI ด้านเวลาที่สอบไปอยู่กับคนแก่ต้องเข้าใจนิสัยคนแก่หลังจากอยู่ได้สัก 5-6 เดือนต้องเข้าใจนิสัยคนแก่คนที่เองไปอยู่ด้วยแล้วครับอันนี้เข้าใจเลยครับเพราะว่าผมก็ดูแลคนแก่อยู่นะครับก็จะรู้ว่าเนี่ยเรื่องสำคัญก็คือการเข้าใจเขาก่อนใช่ถูกไหมครับใช่มันไม่ใช่ต้องใช้ไฟฟ้าต่อไปแล้วโปรแกรมแอปเปิลมันต้องเข้าใจคนแก่ถึงกี่โมงมันจะรับพอเซนเซอร์จริงๆแล้วมัน AI กลางเนี่ยมันรับ AI ย่อยออกมารวมเนี่ย AI ย่อยที่เมื่อกี้ทางนี้ทำเรื่องของให้มันเห็นคนแก่ลุกมากลางดึกเข้าใจแล้วคุณยายมักจะลุกมาตีสองเข้าใจ AI จากตัวนี้เรื่องของกลิ่นมาแล้วคุณยายมักจะขับถ่ายเวลานี้มีกลิ่นมาจำคุณยายมักจะกินข้าวเวลานี้จากท่าทางรู้จำทุก AI ย่อยส่ง AI กลาง AI กลางจะเข้าใจว่าอ๋อคุณยายที่เราดูแลนิสัยเป็นอย่างนี้นี่เองวันไหนคุณยายมีปกติมันเตือนว่ามาดูคุณยายได้แล้ววันนี้ไม่ค่อยปกติก่อนที่คุณยายจะล้มหรืออะไรไปนี่นะถ้าทำได้ระดับนั้นนี้ก็เรียกว่ามีประโยชน์สูงมากเลยนะครับปีนี้ก็เสร็จแล้วที่ผมเล่าเนี่ยก็จากการที่ผมรวมคนเก่งผมแค่ฝันให้คนเก่งทำก็เสร็จเลยเนี่ยที่ว่าเนี่ยนะฮะแล้วก็จะเป็นคนเดียวตัวเดียวในโลกที่ทำอย่างนี้เพราะฉะนั้นดินสอก็จะเป็นหัวขบวนให้กับงานวิจัยอีกเพียบที่ย
ที่ต้องมีหัวขบวนแบบนี้ให้ประเทศไทยนะครับมันไม่ใช่ว่าเพื่อดินสอนะครับมีโตโยต้าให้ญี่ปุ่นเนี่ยมันลากนักวิจัยกับนักวิจัยเพียบเลยขึ้นไปอยู่บนรถโตโยต้าญี่ปุ่นมีซัมซุงของเกาหลีเนี่ยมันลากงานวิจัยไปเต็มเลยแต่เราไม่มีหัวขบวนสักทีก็หัวขบวนต้องเข้าใจบริบทอย่างครับคือหัวขบวนเนี่ยไม่ใช่องค์กรใหญ่หัวขบวนต้อง SME ประเภทป้าดีเดือดอย่างเงี้ยลุกขึ้นมาทำแล้วคนทำ GoPro ก็ไม่ใช่ Canon คนทำ iPhone ก็ไม่ใช่ Nokia คนทำGoogle ก็ไม่ใช่ IBM เป็นต้นเนี่ยคือไอ้พวก New Generation ที่มันมีไฟมีพลังมี Passion เนี่ยมันจะลุกขึ้นมาสร้างเพราะฉะนั้น Thailand 4.0 มัวแต่คุยกับ AR ก็ ACG AR ก็ปตท. AR ก็อย่างนี้มันคนละ DNA นะมันคนละยุคแล้วมันไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องจับให้ถูกว่าเอาใครผู้เล่นครับช่วงนี้เราก็จะได้ยินเกี่ยวกับ Eastern Corridor นะ Eastern Economic Corridor เป็นอาณาจักรผมไม่แน่ใจอาณาจักรอะไรนะฮะเป็นอาณาจักรเกี่ยวกับนิคมอุตสาหกรรมใหม่แล้วเน้นเป็นทางด้านโรบอทด้วยนะครับออโตเมชันโรบอติกส์แล้วก็อินเทลลิเจนซ์ผมว่าจะไปตั้งศูนย์วิจัยขนาดใหญ่เลยก็โอเคนะฮะยังมีปตท.เป็นอะไรที่พ่วงอยู่ตรงนั้นนะครับซึ่งผมว่าในมุมที่ผมมองเนี่ยก็คือคุณโยนินสอก็เป็นส่วนหนึ่งที่น่าจะต้องเข้าไปจับต้องตรงนั้นนะครับให้มั่นนะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะกลายเป็นแบบจุดไม่คิดไฟนะคือรัฐบาลก็จุดไม่คิดไฟจ่ายเงินไปเป็นพันล้านแล้วก็จบไปครับEastern Corridorที่ในที่สุดอาจจะกลายเป็นนิคมอุตสาหกรรมธรรมดานะครับพูดถึงเรื่องไกลๆแบบนี้นะครับอาจารย์ธนรักษ์ครับในแง่ของวิชาการในเชิงภายในวันนี้ผมคิดว่าอย่างนั้นนะมองถึงขนาดไหนอาจารย์ว่าเราจะพัฒนาไอ้ Deep Learning เนี่ยไปขนาดที่ทดแทนคนได้แบบที่เฉลิมพลพูดได้จริงหรือเปล่าตัวแทนหมอเนี่ยเป็นไปได้ขนาดดูมุมมองผมก็ได้คิดว่ามันก็ยังต้องใช้เวลาช่วงนะต้องใช้เวลาช่วงแต่ว่าความฝันเนี่ยอาจจะเป็นจริงได้ในอาจจะ50หรือยังไงเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ได้ไปในช่วงเวลา10ปีเนี่ยนะแต่ผมไม่เห็นนะว่าเทคโนโลยีมันปรับเร็วมากเราจำได้ว่าสมัยเด็กๆอย่างผมว่าสมัยเด็กๆเนี่ยรถยนต์มันยังเป็นรถยนต์แบบเก่าๆดัตสันอะไรพวกนี้นะยุคของผมนะดัตสันเนี่ยโอ้ยรถแบบยุคเก่าเลยอะแล้วเดี๋ยวนี้โอ้โหมันมาไฮบริดมันเปลี่ยนไปเยอะTesla ไฮบริดไปหมดแล้วไอ้มือถือเนี่ยสมัยก่อนไม่มีก็เป็นมือถือแบบแล้วพอมีพวกก็เป็นมือถือขนาดใหญ่ตอนนี้มันกลายเป็นเล็กนิดเดียวในที่สุดมันก็รวมแบบคอมพิวเตอร์แล้วทุกอย่างก็อาจจะไม่มีขนาดใหญ่ขนาดเล็กอาจจะติดตามตัวไปด้วยแต่อนาคตแต่ไม่คงเป็นแบบนั้นไปแต่ AI มันจะเข้ามาได้เยอะมากน้อยขนาดไหนเนี่ยดูคิดว่ามันก็ยังต้องใช้เวลาระดับหนึ่งโดยเฉพาะในส่วนที่ว่าความคิดของมนุษย์เราอาจจะยังไม่เข้าใจว่าไอ้กลไกความคิดของมนุษย์เราเป็นยังไงไอ้ตรงจุดเนี้ยมันอาจจะเป็นแบรียร์ที่ทำให้เรายังไม่สามารถไปถึงจุดนั้นได้ถึงแม้ว่า Deep Learning จะมาใช้นะว่าตั้งหลายๆชั้นคำนวณไปก็ตามเนี่ยเพื่อที่ให้มันได้ดีขึ้นก็จริงแต่มันก็ยังมีข้อจำกัดที่ว่ามันเฉพาะทางอย่างเช่นหมักลูกก็หมักลูกอย่างเดียวหมักล้อมอย่างเดียวแต่ถ้าไอ้หมักลูกมันล้อไปรวมกับอย่างอื่นงานทุกด้านเลยเนี่ยโรบอติกมันได้หรือเปล่ามันจะเป็นดิฟเฟอร์นซิ่งของทุกๆอย่างที่เราต้องรับเข้ามาแล้วมารวมกันแล้วมาประมวลผลตรงกลางที่บอกว่าให้มันเป็นตรงกลางเนี่ยอีกชั้นหนึ่งอ่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าคิดว่ามันจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยได้ในเมื่อไหร่ผมก็คิดว่ายังต้องใช้เวลาช่วงครับมีอีกคำถามนึงที่มาจากโซเชียลตอนนั้นก็จดไว้ด้วยเกี่ยวกับเรื่องของเรารู้ว่า AI เนี่ยเน้นในเรื่องของความรอบรู้ใช่ไหมคือมีความฉลาดในการนำ knowledge เข้าไปโมเดลจนกระทั่งตัวเองสามารถที่จะมีกฎในการที่จะตัดสินใจนะครับมีความคิดสร้างสรรค์อันนี้ก็ยากขึ้นมาอีกจุดหนึ่งความคิดสร้างสรรค์หมายความว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่เคยถูกเรียนรู้ไว้แต่ว่าเมื่อเขาเห็น data จำนวนมหาศาลเขาสามารถที่จะ generate idea ใหม่ขึ้นมาหรือว่าความคิดสร้างสรรค์ใหม่ขึ้นมาด้วยตัวเองนี่คือ AI ที่ก้าวขึ้นไปอีกขั้นนึงจนกระทั่งถึงอีกจุดนึงซึ่งเป็น AI ระดับสูงเลยก็คือมีเรื่องของใช้คำว่าฉลาดตามอารมณ์ถึงขนาดว่าปรับตัวตามอารมณ์อย่างที่พี่ฉลองคนพูดเมื่อสักครู่รู้ว่าเขากำลังมีอารมณ์อะไรแล้วจะอินเตอร์แอคแบบไหน
อันนี้เป็นแผนที่ผมคิดว่าอย่างคนที่มี data เยอะๆเนี่ยผมก็น่าจะทัชมันดูระดับครับก็อย่างเรื่องจะกินเพียงนะครับรอบรู้สร้างสรรค์แล้วก็อารมณ์รอบรู้เนี่ยผมว่าปัจจุบันนี้เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับว่าคอมพิวเตอร์มันรอบรู้ขนาดไหนแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่กับนิยามแต่ว่ามันก็มีโปรแกรม AI ที่สามารถแต่งเพลงได้วาดรูปได้เอารูปมาดูแต่งนิยายใช่ไหมครับคือเดี๋ยวนี้ข่าวที่เราอ่านตามออนไลน์นะครับส่วนใหญ่เขียนด้วย AI แล้วนะครับคือเราสามารถทำอย่างนั้นได้แล้วหรือให้คอมพิวเตอร์มองภาพหลายๆภาพแล้วให้สร้างภาพชนิดใหม่ที่เป็นการผสมผสานกันระหว่างตัวอินพุตเราสามารถทำได้หมดแล้วเรื่องของอารมณ์อันนี้ก็คิดว่าคงอีกไม่นานอันนี้เปลี่ยนนิดนึงว่าเราจำเป็นไหมครับที่จะต้องสร้าง AI ให้มีอารมณ์ก็ผมว่าในบางแอปพลิเคชันก็คงจำเป็นครับอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างตะกี้ที่มีคำถามก่อนอันนี้ว่าทัศนคติของสังคมไทยต่อ AI เป็นยังไงก็ขึ้นอยู่กับว่านี่แหละครับคือถ้าเกิดออกมาเป็นหุ่นยนต์ที่ดูไม่มีความเป็นคนเลยคนอาจจะต่อต้านได้ว่าเอ้ยอาจจะไม่ความไว้ใจขึ้นอยู่กับนี่แหละครับว่าแอปพลิเคชันอะไรถ้าเกิดสมมติว่าเราให้หุ่นยนต์เนี่ยมาช่วยดูแลคนแก่คนป่วยเขาก็จะต้องการความใส่ใจความอบอุ่นนะครับทำยังไงให้มันดูเหมือนคนไม่สื่ออะไรต้องมีการแสดงอารมณ์ที่ positive ที่ดีออกมาอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวที่ออกมาครับถึงขนาดนั้นเลยใช่ไหมครับพี่ถึงขนาดว่าจะต้องเป็น AI ที่มีอารมณ์คืออินเตอร์แอคกับคนทั้งโลกมันแข่งกันใช่ไหมมันแข่งกันมันก็มีคนทำแล้วตอนนี้อย่างเรื่องของ image processing เห็นหน้าแล้วบอกอารมณ์ได้เนี่ยก็มีแล้วถ้าเกิดบวกกับว่าเห็นอุณหภูมิด้วยว่าหน้าแดงหรือเปล่าเพราะมันมีตัว detect อื่นนอกจากรูปร่างของปากกับรูปร่างของตาแล้วเนี่ยเลือดที่ไปเลี้ยงหน้าเวลาโมโหเลือดขึ้นหน้าเงี้ยคุณยนต์ก็เห็นแล้วนะเห็นแล้วเพราะฉะนั้นคุณยนต์จะ detect อารมณ์คนได้มากกว่าคนอีกใช่มั้ยทีนี้พอคุณยนต์perceive ทุกอย่างได้มากกว่าประสาทสัมผัสของมนุษย์เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ว่าสอนหุ่นยนต์ให้ทำยังไงเช่นใช่ก็มันก็เหมือนกับอะไรเดียวมันก็เด็กไทยอ่ะถูกสอนให้ว่าอย่าไปตีหัวผู้ใหญ่แต่เด็กจีนไม่ได้ถูกสอนแต่ว่าถ้าเด็กไทยถ้าคนไทยโดนตีหัวจะโกรธถ้าคนจีนโดนตีหัวไม่โกรธก็นี่คือการโปรแกรมไงโปรแกรมไว้ว่าถ้าเป็นหุ่นยนต์แทนเด็กนะก็จะได้รู้ว่าไอ้อย่างนี้เนี่ยเองต้องโกรธนะหุ่นยนต์ไอ้เองเนี้ยเองต้องไปโอ้เขาหน้าหุ่นยนต์ไอ้เองนี้เองต้องเศร้าหน้าหุ่นยนต์ฉะนั้นไอ้เรื่องแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องที่เป็นหนังวิทยาศาสตร์แล้วนะมันเข้ามาแล้วขึ้นจากว่ามีใครคิดโซลูชันอะไรเรื่องการไหนหรืออย่างเท่านั้นเองครับมันมาแล้วครับก็เรียกได้ว่าจริงๆแล้วก็มีความพยายามที่จะทำ AI ให้เหมือนคนมากที่สุดจริงๆเพราะมองว่าการที่เมื่อมันใกล้เคียงคนมากที่สุดก็น่าจะสร้างประโยชน์ได้มากที่สุดลักษณะนั้นไหมครับผมขอคำถามท้ายๆแล้วนะครับก็คือเมื่อกี้เรากลัวกันอยู่เยอะมากเลยว่ามันเมื่อสักครู่พี่เซิร์นคนก็ได้เล่านิดนึงเกี่ยวกับว่าคนไม่ดีก็สร้าง AI ที่ไม่ดีคนดีก็สร้าง AI ที่มีประโยชน์ในทางด้านวิชาการแล้วเราต้องป้องกันการแฮกสิ่งเหล่านี้เอาไว้อยู่แล้วหรือเปล่าเรื่องของ AI เนี่ยจะต้องมีเรื่องของ security ระดับลึกไหมครับผมคิดว่า AI ที่ห่วงเนี่ยก็คือบางที AI มันฉลาดจนกระทั่งมันสามารถไปทำในสิ่งที่บางทีเรามองไปไม่ถึงนะมันทำด้วยตัวเองได้ขึ้นมามันจะอันตรายมากแล้วเราปล่อยเข้าไปก็เหมือนกับปล่อยไวรัสเข้าไปมันก็แทรกซึมไปตามที่ต่างๆแล้วมันก็ไปเอาของออกมาโดยที่คนเราไม่ดูเราก็ต้องมานั่งสร้างเทคโนโลยีการป้องกันซึ่งช่วงหลังหลายๆที่นะครับอย่างESI DGI เนี่ยเขาก็พยายามจะสร้างระบบป้องกันพวก security มีการแข่งขันคอนเทสอะไรต่างๆเรื่อง security area เนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญทำอย่างไร AI ฉลาดขึ้นเราก็ต้องฉลาดให้ทันมันเพื่อเป็นการป้องกันนะครับแล้วก็รวมทั้งอย่างอื่นอย่างที่เมื่อกี้ท่านสมพงษ์พูดว่าไอ้ดีกับไม่ดีเนี่ยอย่างคุณยนต์เนี่ยผมก็กลัวนะอนาคตเกิดมันคิดไม่ดีขึ้นมาคุณยนต์ที่มันอยู่ใกล้คนแก่ก็อาจจะทำร้ายคนแก่หรือทำร้ายคนที่อยู่ในบ้านก็ได้ถ้าเกิดมันเป็นแบบในหนังที่ออกมา
ว่าถ้ามันคิดอีกแบบนึงแล้วเกิดมันพอฟังก์ชันขึ้นมามันจะเป็นปัญหาในส่วนตัวผมเองรู้สึกว่าผมก็น่ากลัวนะและอีกด้านนึงอ่ะในไบโอเทคโนโลยีเขาก็มีนะอย่างเช่นเราก็ไปคนนิ่งก็ได้สร้างคนมาก็ได้อันนี้คนที่มีจิตใจเมื่อเทียบกับคนจนซึ่งเราสร้างจากสิ่งที่มันเป็นอินออร์แกนิกกันนะแล้วไปส่วนที่ออร์แกนิกเข้ามารวมกันได้ยังไงขอบคุณมากเลยครับผมคิดว่าช่วงที่เราเสวนากันมาเนี่ยผมก็ได้พยายามที่จะถามคำถามจากวิทยากรค่อนข้างครบเลยนะฮะในสิ่งที่เราสนใจว่า AI เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นยังไงที่บอกว่าเข้ามาถึงเราณปัจจุบันเนี่ยเข้ามาถึงขนาดไหนนะฮะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยมันน่าจะฉายไปได้ถึงขนาดไหนนะครับรวมทั้งความวิตกกังวลต่างๆเมื่อสักครู่มีคำถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ว่าเมื่อไหร่มีโปรแกรมแทนเราได้นะฮะเขียนโปรแกรมแทนเราได้นี่อันตรายมากเลยนะเพราะว่านั่นก็คือสิ่งที่สอนเพื่อนของเรานะผมคิดว่าบางอย่างเราต้องอยู่ในแอเรียที่เราต้องจำกัดนิดนึงนะครับอย่าพยายามสร้าง AI ที่เขียนโปรแกรมเองได้นะครับหรือว่าอย่างน้อยที่สุดอย่างเช่นกรณีว่า AI ที่ป้องกันการชัตดาวน์พาวเวอร์สปายอย่างเงี้ยก็ต้องระวังเพราะว่านี่ส่วนหนึ่งก็กฟผผมว่าเขาพยายามที่จะทำนะฮะเรื่องสมาร์ทปิดคือถ้าตรงนั้นดับเมื่อไหร่ไฟตรงนี้มาแทนทางนี้ดับเมื่อไหร่ไฟตรงนี้รีบกลับมาเลี้ยงแทนอันนี้ก็เป็น AI ถูกไหมสมาร์ทกริดเป็น AI แบบนึงแต่ในที่สุดแล้วคือมันป้องกันตัวเองจากการที่จะถูกชัตดาวมันอาจจะไม่เร็วๆนี้แต่ในที่สุดมันก็เป็นไปได้แล้วผมก็ได้เห็นในเทปพอหลายท่านพูดถึงเรื่องนี้นะครับเอาใกล้ๆนะฮะเอาแค่ว่าไอตัวหุ่นยนต์ที่มันดูดฝุ่นทุกวันนี้ก็ผมพยายามป้องกันไม่ให้มันมาเหยียบเท้าอยู่นะฮะอยากได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับมันเราคงจะต้องฉลาดที่จะควบคุมนะฮะตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าผมขอขอบพระคุณวิทยากรที่ร่วมเสวนากับเรามาค่อนข้างนานแต่ว่าในช่วงของ15นาทีสุดท้ายเนี่ยผมอยากจะเปิดโอกาสให้กับทางผู้ฟังได้แชร์หรือว่าได้ถามคำถามเพิ่มเติมอีกบ้างและเดี๋ยวตอนท้ายประมาณสัก5นาทีนะฮะผมอยากจะคัดเลือกนะฮะคำถามหรือว่าแชร์ริ่งที่น่าสนใจเนี่ยมารับรางวัลกับเราสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมกลับไปที่คำถามช่วงแรกๆก่อนซึ่งท่านแรกนะฮะที่ได้ถามเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มแรกนะครับผมเรียกว่าเป็นกลุ่มแรกแล้วกันที่ได้ถามเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมคนไม่ทราบว่าท่านได้คำตอบที่ดีไหมครับอยากจะถามเพิ่มเติมไหมครับเชิญครับอาจารย์ครับก็ได้คำตอบหลายส่วนนะครับแต่อยากจะเพิ่มคำถามให้ลึกไปนิดหนึ่งเพราะว่าเท่าที่ฟังหลายงานบางทีเป็นความคิดเห็นแบบไปหมายว่ามันก็มาจะมายังไงมาจะทำยังไงก็มาอันนี้ไม่ได้ชัดอันนี้ผมก็เลยอยากจะถามคำถาม4ข้อนะส่วนท่านจะกรุณาตอบข้อไหนหรือไม่ได้แต่ท่านนะครับโดยเมื่อนี้ท่านเล่าปีเฉลิมพลเนี่ยนะคำถามข้อที่1ครับอยากจะถามว่า NIST Global AI เนี่ยในช่วง3ปี5ปีข้างหน้ามันน่าจะทำอะไรแน่นอน AI มันกระเทือนทั้งโลกแต่ว่าเอาภาคปฏิบัติชัดๆสำหรับไทยควรจะอะไรสัก3ปี5ปีสัก 3-4 เรื่องหรือจะยังไงก็แล้วแต่ที่เป็น niche market จริงๆตามที่ท่านคิดว่าน่าจะไปรอดที่ท่านเชื่อมคำว่า global แน่นอนเนี่ยถ้าคิด AI เฉพาะเมืองไทยก็คงไม่โตเพราะฉะนั้นเนี่ย market จริงๆก็ต้องเริ่มกันที่ global อะไรที่คนเกินกว่า1ล้านคนขึ้นไปเขาต้องการหรือต้องการแข่งข้อที่2นะครับถามว่าเรื่องนี้สำคัญมากครับเป็นจุดอ่อนหรือเป็นลีนของประเทศไทยก็คือว่าการที่จะสร้างนวัตกรรมความร่วมมือใหม่ๆแน่นอนนะฮะเราจะใช้ภาครัฐอย่างเดียวก็ไม่ได้เอกชนอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องเป็นในเรื่องของความร่วมมือทีนี้ในทางปฏิบัติเนี่ย organization ก็ดี system ก็ดีที่จะใช้เป็นกลไกในการที่จะสร้างความร่วมมือแบบที่เป็นจริงได้จริงๆไม่ทราบว่ามันควรจะออกแบบกันยังไงในทุกวันนี้เนี่ยสวทช.เนี่ยเล่นบทบาทนี้อยู่แล้ว
สิ่งที่เป็นอยู่ขนาดนี้มันลงตัวหรือยังระบบอย่างนี้มันน่าจะสามารถที่จะเป็นกลไกผลักดันไปได้จริงจังต่อเนื่องไหมนะไอ้กลไกตรงนี้เป็นประเด็นที่ผมกำลังหาคำตอบในประเด็นที่สามครับเมื่อกลไกนั้นเนี่ยควรจะมีองค์ประกอบอะไรกันบ้างเนี่ยนะประเด็นที่สองเนี่ยนั่นคือประเด็นที่สามข้ามข้อสองไปหน่อยขอโทษทีข้อสองคืออย่างนี้ครับไอ้ niche market เนี่ยนะฮะที่สมมติว่าท่านยิงออกมาสัก 3-4 ก็แล้วแต่นี่นะในแต่ละเรื่องนั้นเนี่ยนะควรจะมีกลุ่มโครงสร้างตำแหน่งหลักๆหยาบๆอะไรกันอะไรกันบ้างเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ว่าจะต้องไปเตรียมตรงนั้นแล้วค่อยมาข้อที่3ว่าเราจะผสมความร่วมมือกันภาครัฐภาคเอกชนทุกภาคนี้ด้วยสูตรไหนจึงจะเป็นไปได้แล้วก็ข้อสุดท้ายครับถามว่าแน่นอนนะครับไม่มีการทำงานฟรีเท่าที่ผมดูขณะนี้เนี่ยสวทช.เป็นแบบเซอร์วิสค่อนข้างจะเป็นให้เปล่าหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ว่าผมไม่มีความรู้ผมอยากจะถามตรงนี้ประเด็นสุดท้ายครับเพราะในฐานะที่ท่านเนี่ยเป็นภาคปฏิบัติทุกท่านเลยนะผมอยากจะถามว่าแน่นอนเนี่ยการทำทุกเรื่องเนี่ยมันก็ต้องมองที่ว่าความสำเร็จคือบั้นปลายคือมีผลประโยชน์ตอบแทนระหว่างเซกเตอร์ต่างๆเนี่ยควรจะแบ่งเค้กกันยังไงใครจะเป็นคนทำคำถามเหล่านี้ผมก็ลองทำวิจัยนะให้กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพแต่ผมจะขอความกรุณารบกวนท่านที่ยังอยู่เมืองไทยเนี่ยไปช่วยกันหาคำตอบเพิ่มเติมครับครับครับขอบคุณอาจารย์มากครับที่มีคำถามเดี๋ยวผมจะให้คำตอบนะครับสำหรับจากวิทยากรนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ของที่ระลึกเป็นของรางวัลให้กับท่านอาจารย์ก่อนนะครับที่ให้แล้วนะครับโอเคขอบคุณมากครับ4คำถามยาวมากนะครับแต่ว่าเป็นคำถามที่โดนเต็มๆนะครับข้อแรกก็คือ niche ที่เราควรจะไปน่าจะพี่เฉลิมพลน่าจะย้ำได้อีกทีผมเข้าใจว่าพี่ก็พูดบ้างแล้วนิชที่ควรจะเป็นนิชก็คือเป็นอะไรที่มันมุ่งเป้าชัดเจนว่าโซลูชันเพื่อไปอย่างไรฉะนั้นไม่ได้ขวางไปซะทั้งหมดถ้าพูดหุ่นยนต์เซอร์วิสโรบอทกับอินดัสเทรียลโรบอทคำว่าเซอร์วิสโรบอทก็ยังกว้างไปแล้วเซอร์วิสอะไรล่ะผมก็เลยเลือกเลยว่าดูแลผู้สูงอายุเป็นต้นนะครับทีนี้เพราะว่าการถามว่าแล้วนิชอะไรนะผมก็คงต้องตอบเป็น potential areaที่เราสามารถดีเด่นดังแข่งขันได้นะก็คือเรื่องที่ผมได้ชวนคิดเมื่อกี้ว่าการแพทย์กับแมคทรอนิกส์นะฉันเป็นโลกหุ่นยนต์มากมายนักวิจัยเก่งแยะเนี่ยแพทย์วิศวกรนักวิจัยควรจะรวมกันนะแล้วทำโซลูชันออกมาโซลูชันที่ออกมาเช่นนี่หุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยปลูกญี่ปุ่นปลูกเกาหลีปลูกเยอรมันลงนิดตรงนี้ไปเลยถ้าคนไหนในโลกนี้แก่นึกถึงหุ่นยนต์ตัวนี้มันจะช่วยท่านได้อย่างนี้เป็นต้นครับนิดด้านเอลเดอรี่แคร์ผมนิดสมัยก่อนนั้นอีกนะฮะคือหุ่นยนต์สำหรับคนแก่ติดเตียงคนแก่มีติดเตียงติดบ้านติดสังคมหุ่นยนต์สำหรับติดเตียงก็ต้องดีไซน์แบบหุ่นยนต์สำหรับติดบ้านคุณยายเดินได้ในบ้านก็ต้องดีไซน์แบบจะมาฟิกซ์อยู่ตรงหัวเตียงนี้ได้ผมก็ทำอยู่ให้เดินตามได้ในบ้านครับอันนี้แคตตากรีหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุแต่นิชตัวอื่นเช่น AI ในการอ่านผลเอ็กซเรย์นะครับคุณหมอไม่พออ่านโดยเฉพาะที่ไม่มีหมอ specialist อ่านเอ็กซเรย์ไม่ได้ AI image processing น่าช่วยอ่านได้ว่านี่มะเร็งปอดนี่ไม่ใช่นี่ตัวอย่างนิชวิธีการเข้านิชนี้ก็อาจจะไม่ต้องมาลำเลียงเครื่องไปอะไรแล้วก็คือแค่เอาผลเอ็กซเรย์ถ่ายแล้วส่งขึ้นคลาวด์ AI ของคนไทยซึ่งสอนการอ่านผลเอ็กซเรย์ปอดอยู่แล้วตอบมาเลยว่า potential เป็นมะเร็งปอด60% ควรจะรีบไปตรวจเป็นต้นอันนี้ก็เป็น niche เรื่องของการ AI image processing ฟิล์มเอ็กซเรย์ยังมีเรื่องถ้าคิดอย่างนี้ได้ก็จะมีอีกเช่นอุลตราซาวด์ image เนี่ยสำหรับคนที่เป็นมะเร็งต่อมน้ำดีเนี่ยมันก็แพทย์ก็ดูเป็นอาจารย์หมอสอนนี่แพทย์ดูยังไงก็มาสอน AI อย่างนั้นแหละว่าอย่างนี้เนี่ยมันคือแสดงว่าเป็นมะเร็งนะก็เอาอุลตราซาวด์ image ขึ้นคลาวด์ของคนไทยอาจจะมีผู้ประกอบการรายนึงที่ทำแล้วก็มาบอกว่ารีบไปตรวจซะท่านมีเสี่ยงเป็นต้นหรือท่านสบายใจได้ท่านไม่ใช่ไอ้แต่ละอันที่เป็นนิชอย่างเงี้ยครับ
มันเกิดขึ้นได้มากมายในวงการที่เอาสามอินเตอร์เซ็กต์และบวก AI แพทย์วิศวกรนักวิจัย AI อินเตอร์เซ็กต์ขึ้นคลาวด์แล้วก็บุกได้ทั้งโลกอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะทำเพราะว่าเรามีศักยภาพอยู่อาจารย์ครับอย่างนี้ตอบคำถามถัดไปถึงจุดที่ที่อาจารย์ท่านได้ถามเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มโครงสร้างตำแหน่งคนการเตรียมคนที่เรารับหรือว่ามันดีอยู่แล้วก็คือมีหมอเก่งๆอยู่แล้วมีวิศวกรเก่งๆอยู่แล้วเอามารวมกันทำงานเป็นพอคืออย่าหวังพึ่งองค์กรใดองค์กรหนึ่งของรัฐมาทำหน้าที่แบบมันไม่เคยเวิร์กเราต้องบอกตัวเองแล้วมันไม่เคยเวิร์กจริงๆกลยุทธ์ของชาติที่บอกว่า 5S curve ใหม่ 5S curve เก่าเราก็ได้ยินยุคก่อนนั้นตอนไมเคิลอีพอตเตอร์มาบอกว่าเราจะเป็นแฟชั่นฮับของโลกเราจะเป็นพิกอัพทรัคเซ็นเตอร์เราก็ได้ยินแต่พิมานานแล้วอ่ะนั่นก็เลยเหยหายนั่นก็เลยเหยหายเพราะนั้นผมคิดว่ามันต้องพึ่งตัวเองละนะท่านที่ตระหนักรู้ฟังสัมมนาวันนี้ก็ลุกขึ้นมา reach out ไปเลยอย่างของผมเนี่ยก็นายเฉลิมพลนี่แหละคือองค์กรที่จะ reach out ไปหานักวิจัยเก่งๆในเทคในนาโนเทคในไบโอเทคในมหิดลและในแพทย์รามาแพทย์ศิริราชผมนี่แหละเป็นองค์กรที่เป็นตัวเองนี่แหละไปหาไปหน้าที่ของเราปีคือในคารวะผมเองแต่ผมก็ต้องตะเวนคารวะแล้วผมเบ้งไม่คารวะผมเบ้งนะครับผมเบ้งไม่คารวะผมเบ้งโดยธรรมชาติผมเบ้งไม่ทำไม่ต้องมีสมญานามของเราปีคือผู้สามารถประนมมือให้ชนทุกชนชั้นได้นี่สมญานามของเราปีผมคงเบ้งคือผู้อยากรู้ติดฟ้ามหาสมุทรใช่ไหมตัวโจก็อีกแบบนึงนะแต่ว่าประเด็นที่จะตอบข้อ2นี่ก็คือว่าด้วยการที่เอา AI ไปบุกโลกแล้วเป็นผู้นำลุกขึ้นมาทำเองเลยจากใช้ Facebook ใช้สัมมนาใช้ Personal Connection เนี่ยทำเองเลยนะผมตอนนี้มีด็อกเตอร์ที่ทำงานอยู่กับผมรวมๆแล้วน่าจะ30กว่าคนแล้วอยู่มหิดลอยู่สวทช.เยอะอยู่มช.อยู่มอ.มข.อุดรสถาบันมะเร็งที่อุดรผมรีชเอาไปเองเพราะผมรู้ว่าผมอยู่ประเทศไทยผมต้องพึ่งตัวเองแต่คนเก่งรออยู่ครับรู้สึกศาสตร์ทางด้านนี้เนี่ยการเตรียมคนในระยะยาวเนี่ยยังมีอีกเยอะอย่างเช่นผมเข้าใจว่า neuroscience เนี่ยเราก็ไม่ค่อยมีนะครับ cognitive science เนี่ยเราก็ไม่ค่อยมีใช่คือเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคเนี่ยมันก็เป็นอันนึงนะที่จำเป็นที่ต้องมีแต่ผมคิดว่าศาสตร์เมื่อกี้เนี่ยส่วนใหญ่คนไทยที่ยังไม่ได้ไปก้าวไกลเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องของ management เป็นหลักด้วยนะเช่นหาคนที่อยู่กลางๆที่สามารถจะมาเชื่อมโยงระหว่างอาจารย์เข้าไปสู่ดัสตี้ได้เนี่ยหาน้อยอย่างมหาลัยเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันก็จะเห็นอย่างของ SIT ก็มีเรื่องของเทคโนโลยีจริงเราอยากสร้างนักเรียนที่เป็นเทคโนโลยีที่เข้าใจเทคโนโลยีระดับนึงแต่จะไม่ได้สามารถทำมันออกมาได้แต่สามารถพูดคุยกับลูกค้าเพื่อที่จะสามารถที่จะเอาว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็มาแก้ปัญหาโดยที่เอาหวังนั้นมาบอกกับคนที่ทำว่าเป็นยังไงเพื่อจะเชื่อมโยงกันและทำยังไงให้ไอ้ตรงเนี้ยมันสามารถสานต่อเป็นเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าเป็นซัพพลายเชนตรงเนี้ยทำไงให้ซัพพลายเชนเนี้ยมันไปได้เร็วเนี้ยผมว่าเป็นจุดที่สำคัญที่เมืองไทยควรจะต้องศึกษาจุดนี้เป็นหลักนะครับปัจจุบันเนี้ยส่วนใหญ่เราเก่งเทคนิคทุกคนผมคิดว่าทำได้เก่งแต่ว่าไปถึงตรงนั้นได้มันต้องมีคนตรงกลางซึ่งคนตรงกลางนี่เราก็ต้องนับถือเขาเหมือนกันว่าเขาก็ทำได้ดีของเขาเขาพูดดีเขารู้จักวิธีการจะเทคไอ้ใครนี่เลยครับแต่คนตรงนี้ส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยมีน้อยในเมืองไทยที่สามารถพูดคุยกันได้แล้วก็สานต่อส่วนคนที่อยู่ด้านบนสุดเนี่ยพวกแซตจี้มองมุมมองเรื่องว่าจะต้องบุกยังไงอะไรพวกเนี้ยไปเจอคนเนี่ยไปเจอคนเนี้ยก็เป็นกลุ่มหนึ่งแต่คนที่มาล่างเนี่ยจะทำยังไงให้สร้างสปายเชนเนี้ยและต้องควรจะต้องทำในเร็ววันส่วนเรื่องของแอร์เรียที่ทำเนี่ยผมว่าเมืองไทยเราอ่ะมีทางการแพทย์ที่ว่าส่วนใหญ่หมอเก่งนะครับอันนึงก็คือเรื่องเกษตรกรรมซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเราน่าจะต้องเอาไอทีเข้าไปช่วยสมาร์ทฟาร์มสมาร์ทอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆให้เทคออกมาทุกทางอยู่แล้วที่มีสมาร์ทฟาร์มและสมาร์ทมีดิคอลเนี่ยนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเนี่ยเราก็ได้เงินมาเยอะจากการท่องเที่ยวก็ควรจะต้องมีสมาร์ทอะไรเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแล้วพูดถึงแอปพลิเคชันนะครับประมาณ 3-4 อย่างเนี้ยที่เมื่อกี้บอกนะครับแล้วก็รวมกับที่ผมเห็นมากที่สุดก็คือไม่ได้ให้นักเรียนเองทำซีเนียร์โปรเจกต์ก็ไม่
คือเขาก็จะทำของเขาผมบอกให้ไปคุยกับนักเรียนเอ็มทีด้วยเขาก็ไม่มีคุยนะเพราะว่าเขาไม่รู้เหมือนกันว่าหมายถึงว่าเขาคิดว่าเขาเก่งแค่นะบางทีก็ไม่อยากคุยกับเอ็มทีเอ็มทีไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่เอ็มทีจริงๆเขาก็ต้องมาคุยวิธีการในการที่จะนำไปใช้ในการดีไซน์ว่าโปรดักต์มันจะเป็นยังไงโครงสร้างจะเป็นยังไงดังนั้นสตาร์ทอัพที่จะเกิดขึ้นได้ผมว่ามันต้องมีทั้งเทคนิคอลทั้งคนที่เก่งในด้านของการแมネจเมนต์แล้วก็คนที่หาเงินเก่งนะไปพูดคุยหาเงินเก่งประมาณ 3-4 พอร์ชั่นเนี่ยมันถึงจะเกิดขึ้นมาสตรองได้แล้วมันต้องซัสเทนเนเบิลด้วยนะผมรู้สึกมันต้องซัสเทนเนเบิลด้วยไม่งั้นเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็จะหายไปครับถึงไอเดียคือในฐานะผู้ใหญ่แล้วนะว่าถ้าเราอยากเห็นอนาคตของเราเป็นแบบที่เราสนทนากันแล้วมันติดไปหมดเนี่ยเงยหน้าขึ้นมาก็ติดในเชิงรัฐในเชิงอะไรไปหมดเนี่ยมันก็มีทางออกที่นอกกรอบที่เราก็เห็นอยู่นะครับเช่น อย่างเดอะสตาร์หรือ Academy Fantasy เงี้ยนะมันเป็นอะไรที่นอกกรอบการศึกษาเดิมแต่มันกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่อยากเป็นนักร้องแล้วก็มีการแข่งกันเป็นเลิศในการร้องอย่างเงี้ยนะไอ้การผมคิดว่าเราจะบอกว่าฝากเรื่องนี้กับกระทรวงศึกษาเนี่ยเลิกพูดเลยมันเหมือนฝากกับกำแพงคือมันไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นเราต้องคิดโซลูชันที่มันเป็นกลไกใหม่ที่นอกกรอบเดิมเช่นประกวดmedical technology อย่างเงี้ยโดยที่ทีมต้องมีคอนดิชันว่าต้องมี1แพทย์1นักวิจัย1นักการตลาดรวมกันแล้วมาประกวดต้องให้รางวัลตุ้มๆไปเลยให้รางวัล5ล้านเลยอย่างเงี้ยพอมีกลไกอย่างนี้มามันเริ่มดึงคนที่คอแบบนี้มาผมเจอคุณหมอนะที่เป็นนักประดิษฐ์ของตัวเองนะเยอะมากแต่เขาก็หมดแรงพอถึงเขาประดิษฐ์ออกมาได้เขาเอาความรู้แพทย์มาประดิษฐ์ได้แต่เขาหมดแรงขายก็อยู่ในที่คลินิกเขาอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรารู้ว่านี่ประเทศเป็นแบบนี้แล้วมีความเก่งอยู่ดีไซน์กิจกรรมสักอันหนึ่งอาจสวทช.จัดก็ได้เริ่มจัดได้แล้วเอลสกิลโรบอทอู้ระเบิดมันเป็นแชมป์มา7-8ปีแล้วเป็นแชมป์โลกมา8ปีแล้วภาคใต้ยังโดนระเบิดตายอยู่เลยเป็นแชมป์มา8ปีแล้วพระเจ้าทหารเนี่ยขาขาดแขนขาดเลยมานั่งทำแขนขาเทียมกันอยู่ผมก็ไม่เข้าใจตรงนี้แต่ว่าใช้กุศโลบายนอกกรอบเดิมๆดึงประเทศไปในสิ่งที่เราอยากจะไปอย่าไปฝากกับกรอบเก่าๆเพราะมันจะได้รีซอลแบบเดิมๆก็ขอบคุณมากครับสำหรับคำแนะนำไกลๆนะครับว่าสวช.ก็ต้องมุ่งไปทางไหนด้วยนะฮะจริงๆแล้วผมเชื่อว่าด้วยความที่เราเป็นข้าราชการเนาะส่วนนะฮะมีรุ่นใหม่เยอะพอสมควรนะเมื่อเทียบกับอีกหลายกระทรวงเมื่อเราอยู่ในกระทรวงวิทยาศาสตร์ก็ต้องมีความเมื่อสักครู่อาจารย์ก็ถามเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทของสวช.เราก็พยายามที่จะสร้างองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็พยายามที่จะถ่ายทอดออกสู่การใช้งานจริงๆนะฮะแต่ว่ากระบวนการที่ยังส่วนหนึ่งยังติดกรอบของวิธีการทำงานแบบราชการเนี่ยมันก็เป็นปัญหาเยอะนะครับฝากที่กระทรวงศึกษาไม่ได้เหมือนชนกำแพงลองมาฟังที่กระทรวงวิทย์ดูใช่ไหมเรากำแพงเราจะต่ำกว่ากำแพงเราจะต่ำกว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะเพราะว่าเรามีคนรุ่นใหม่อยู่พอสมควรแล้วก็เราไม่ได้มีรูทีนจ็อบหรือว่า KPI ที่จะต้องส่งมอบประจำปีเยอะขนาดนั้นนะครับเราก็มีเป้าหมายที่มีบทบาทที่ชัดเจนในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ถึงจะไม่การันตีนะครับแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำเข้าสู่การพูดคุยกับกระทรวงเจ้าภาพได้นะครับเราก็ชนกำแพงเยอะแล้วครับกำแพงก็แตกบ้างร้าวบ้างบางทีเราก็ตายบ้างแต่ผมก็ยังคงยืนยันสวช.ยังคงทำต่อไปนะครับมากน้อยก็อยู่ที่ความแข็งแรงของกำแพงนะครับมีคำถามที่เด็ดๆแบบนี้เพิ่มเติมจากรออีกไหมฮะเชิญครับอาจารย์ครับมองที่เป็นคนไทยนะครับในฐานะคนไทยตัวเล็กๆที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกผมเนี่ยผมรู้สึกว่าตั้งแต่เรามีพัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยในมุมนึงอย่างที่พี่เฉลิมพลพูดเนี่ยมันก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะครับเรายังคงมีไวรัสและมีมัลแวร์และมีอาชญากรรมดังนั้นถ้ามาพูดถึงธุรกิจ AI เนี่ยขณะที่คนส่วนหนึ่งกำลังทำอะไรให้กับประเทศในด้านบวกมันก็จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เอาด้าน AI ไปทำอันตรายหรือทำให้เกิดผลร้ายผมก็เลยอยากถามมุมมองในส
ุนของวิทยากรกับผู้ดำเนินรายการครับว่ามีมองเรื่องนี้หรืออะไรที่เป็นคอนเซิร์นที่มองว่าเราน่าจะทำให้เรื่องนี้มันเบาบรรเทาลงหรือมันน้อยลงจนทำให้มันไม่ขัดขวางการเจริญของประเทศชาติและคนไทยท่านไหนจะได้คำถามเดี๋ยวขออนุญาตมอบของที่เหลือเรียบร้อยแล้วอีกนะครับครับเชิญคุณน็อตครับผมว่าในระดับ global น่าจะตอบได้ก่อนเลยว่าจริงๆผมว่ามีเคยได้ถามไปบ้างนะครับเรื่องของการป้องกันครับมีที่คำถามนิดนึงการป้องกันสิ่งที่จะไม่ดีที่เกิดขึ้นจาก AI ก็ผมมองว่ามี2 ส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของคนที่สร้างเทคโนโลยีขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทใหญ่บริษัทเล็กสตาร์ทอัพก็คือต้องใส่ใจเรื่อง security อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมว่าหลายๆคนอาจจะลืมไปว่าเราไปตื่นเต้นกับเทคโนโลยีใหม่มีอัลกอริทึมใหม่มีอะไรใหม่ให้ใช้แต่ว่าพอมันออกไปสู่สายตาคนรอบโลกแล้วมันมีคนไม่ดีแน่นอนที่มันจะต้องเอากันไปใช้ในที่เราจะต้องมีเพราะฉะนั้นเรื่อง security คุณ security เนี่ยจะเข้ามามีส่วนสำคัญมากซึ่งตอนนี้นะครับที่ตอนนี้อยู่ที่ทุกอย่างมันเข้าไปอยู่ออนไลน์แล้วเรื่องนี้ก็มีสิ่งสำคัญพอมี AI เข้ามามันก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากกว่าเดิมอีกเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทั้งรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานต่างๆจะต้องลงทุนเพิ่มเพื่อที่จะหาเอ็กซ์เพิร์ทที่มีความรู้ทางด้านการป้องกันทางด้านนี้ด้านที่2ก็คือด้านของการออกกฎหมายนะครับคือผมคิดว่ารัฐบาลจะต้องหาคนที่มีความเข้าใจทั้งเป็นที่ปรึกษาในด้านของเรื่องเทคโนโลยีดิจิตอลแล้วก็เรื่อง AI ทั้งใน2ด้านหนึ่งคือในการป้องกันไม่ให้คนไม่ดีเนี่ยสามารถทำอะไรให้มันลุกลามได้นะครับถ้าเกิดว่าเขาทำผิดเราจะต้องมีวิธีตัดสินที่ชัดเจนว่าอันนี้คือกรอบคุณทำผิดกรอบอันนี้คือต้องหนึ่งคือต้องเข้าใจเทคโนโลยีในเชิงของกฎหมายอะไรแต่ในทางกลับกันก็คือจะต้องเขียนในชนิดที่ว่าไม่ใช่ว่าเราไปกลัวเทคโนโลยีเกินไปจนทำให้ฝั่งของคนที่ทำเทคโนโลยีเนี่ยมันสามารถทำสิ่งใหม่ๆที่สร้างสรรค์ออกมาได้เพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องใช้เอ็กซ์เพิร์ทจริงๆเข้าไปทำงานร่วมกับรัฐบาลเพื่อที่จะออกกฎหมายมาให้มันทันโลกในยุคของมันก็ security เป็นเรื่องใหญ่กฎหมายเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงที่ประกอบขึ้นมานะครับนี่เป็นคำตอบจากนะไม่ทราบมีพยากรท่านไหนจะเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการระวังป้องกัน AI ร้ายๆบ้างไหมครับจริงๆผมว่าในมุมของนักวิชาการเนี่ยเราไม่รู้สึกว่ามันจะร้ายได้นะครับเพราะว่ามันยังอีกไกลแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นเรื่องของรุ่นลูกของเราละที่จะไปนั่งคิดนะฮะว่ามันเริ่มร้ายละจะทำยังไงนะครับผมว่าในยุคนี้โดยเฉพาะในคนไทยเองเนี่ยเรายังไม่มองได้ขนาดนั้นแต่พูดถึงจุดนี้ก็อย่างตอนนี้ผมก็มีร่วมกับพวกกลุ่ม ETI อะไรพวกนี้กระทรวงกลาโหมเนี่ยแล้วพูดถึงเรื่องของ Cyber Security เนี่ยเดี๋ยวกลัวว่าต่างประเทศเนี่ยจะเกิดหรือผู้ร้ายในประเทศต่างประเทศต่างก็พยายามจะแอทแทคเข้าไปที่ข้อมูลส่วนกลางของประเทศเราที่เรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงเนี่ยเราจะแก้ไขปัญหาได้ยังไงเราก็พยายามพัฒนาบุคลากรที่สามารถป้องกันได้เล็กเทคก็มีหน่วยงานเก่งและไอเดียเด็ดใช่ไหมในไทยแลนด์ที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ซึ่งการป้องกันการแฮกเข้ามาเนี่ยเป็นถือเป็นอันหนึ่งและ AI ที่ใช้ในการแฮกใช้ในการป้องกันบริษัททีเน็ตครับอาจารย์ทีเน็ตใช่ไหมน่าจะเป็นบริษัทที่ทำทางด้าน security ของผมใช่ครับและตรงนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าเนี่ยปีนี้ก็มีเชิญคุณโกเมนนะครับดร.โกเมนนะครับก็ไปพูดให้กับ ACT นะครับพูดเรื่อง ICT เนี่ยว่าจะป้องกันยังไงแล้วคงจะพูดเรื่อง AI ที่ป้องกันในเรื่อง ICT ด้วยครับก็คิดว่ามันก็ไม่ได้ขัดไกลตัวนะการที่มันจะลุกเข้ามาเนี่ยปัจจุบันเราก็จะเห็นว่าเครื่องคอมตัวเองก็ติดไวรัสบ้างมีอะไรสแปมมีอะไรต่างเข้ามาซึ่งเป็นเรื่องปกติซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะทำยังไงถ้ามี AI มันจะยิ่งร้ายแรงกว่านี้นะครับผมคิดว่าคืออันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่จะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับมนุษยชาตินะผมว่าเพราะว่ามันพอมันเป็นออนไลน์หมดเป็น AI หมดมันคิดเองได้เนี่ยมันอันตรายหมดเลยทีนี้เมืองไทยเราก็ขอแค่ทันโลกอีกแล้วนะมันก็มักจะไม่ทันอีกแล้วผมว่าเรื่องนี้มันใหญ่ขนาดที่ว่าใช่แล้วมันเกินหน่วยความมั่นคงของชาติจะรับมือทันคือเราไม่มีโปรแกรมเมอร์เก่งๆแบบที่นั่งที่รัสเซียหรือที่ Google เองเราไม่สามารถรับมือขนาดนั้นได้ครับ
ต้องลองนึกภาพตามผมนะครับเทคโนโลยีมันมองเห็นไอ้เพจนำเบอร์รถยนต์ได้แล้วมันจำหน้าเราได้แล้วมันรู้เราอยู่ที่ไหนได้แล้วถ้ามันเอาถ้าผู้ก่อการร้ายจอดโดรนไว้มีระเบิดมันบอกว่าไปจัดการกับไอ้คนนี้ก็ได้เลยทันทีก็ฆ่าได้แล้วแล้วโดรนก็ระเบิดไปไม่เอาผิดกับใครอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่คนทำเทคโนโลยีรู้อยู่แล้วมันทำได้ถ้าผมจะบอกการร้ายแบบนี้เราก็ทำได้อยู่แล้วแบบนี้แบบที่พูดเนี่ยแต่เราจะรอให้มันเกิดหรือเราควรจะมีอะไรตัดสัญญาณไหมในที่ที่ VIP อยู่หรือมีกระบวนเสด็จหรืออะไรที่มันตัดสัญญาณไม่ให้มันคอนโทรลได้ผมว่าเรื่องนี้มันสำคัญซะจนที่ว่ามันควรจะกพ.ควรจะให้ทุนเด็กไปเรียนปริญญาเอกในด้านนี้เนี่ยคือเราต้องนำโลกไปแล้วก็ให้คนต้องกว่าจะจบปริญญาเอกมามันต้องกี่ปีใช่ไหมคือไอ้อย่างนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราแพ้สิ่งมากมันต้องรอให้เกิดเหตุถึงจะมาคิดกันอันนี้ก็เป็นตัวอย่างซึ่งอยากจะไว้สักในเวทีนี้นะว่าการเตรียมคนเตรียมองค์กรต่างๆมารับมือเนี่ยผมว่าจำเป็นจริงครับคือฟังดูโดยรวมๆเนี่ยผมสังเกตเห็นว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้กลัว AI นะแต่เรากลัวคนพัฒนา AI นะก็คือมันก็กลับมาสู่เรื่องที่มันเป็นคอนเวนชั่นแนลนะก็คือคนที่ไม่ดีมันก็สามารถที่จะใช้เทคโนโลยีอะไรก็ได้ทำในสิ่งที่ไม่ดีนั่นต้องป้องกันในส่วนตรงนั้นมากกว่าเรื่องของการที่จะต้องไปกลัวว่า AI จะฉลาดเกินไปนะครับเพราะว่าถ้ามีแต่คนที่ปรารถนาดีแล้ว AI มันก็ย่อมจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับอันนี้น่าจะเป็นข้อสรุปได้สุดนะครับมีคำถามเพิ่มเติมอีกไหมครับอีกสักไม่เกิน2คำถามมีไหมฮะเชิญครับยังคิดไม่ถึงนะครับแต่ผมคิดว่าวิทยากรน่าจะมีบางท่านตอบได้สแตนดาร์ดช่วยเรื่องของการ security หรือเปล่าช่วยผมไม่ได้ยินคือมันพูดถึงสแตนดาร์ดน่าจะเป็นสแตนดาร์ดในด้าน security ใช่ไหมแต่ตอนนี้มันเป็นแค่สแตนดาร์ดของมิสโตรบอทที่เป็นตัวอะไรเนี่ยแต่ว่าไม่แน่ใจว่าในการที่เราจะทำให้มันลงลึกไปกว่านี้ได้ไหมไม่คุ้นนะครับแต่ว่าคือเท่าที่ทราบก็คืออย่างเรื่องของ AI แล้วก็โรบอทอย่างเงี้ยครับมันจะมีสิ่งที่เราคิดใหม่ๆอีกเยอะเพราะมันเป็นเรื่องใหม่ที่เราไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยอะไรคือสิ่งที่โอเคไม่โอเคคือก่อนหน้านี้ก็คือเป็นสิ่งที่อาจจะเคยเห็นมาในนิยายว่าเอ้ยมันโดนทำอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับซึ่ง Google เนี่ยก็มีการตั้งเนื่องจาก Google เนี่ยมีโปรดักต์ที่ต้องใช้ AI มาแล้วในอนาคตก็จะมีมากขึ้นเลยซึ่งตัวผู้เป็นก็ไม่ทราบว่ามันจะมีอิมแพคกับมนุษยชาติมากน้อยแต่เขามีการตั้งเป็นกลุ่มเป็นคอมมิตี้มาเพื่อศึกษากฎแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรศีลธรรมของการทำ AI ว่า AI เราจะทำอะไรกับมันได้บ้างและให้มันทำอะไรได้บ้างและเราจะปฏิบัติตัวต่อ AI อย่างไรได้บ้างคือในอนาคตขึ้นมาเราถามว่า AI มีอารมณ์เราไปทำร้ายความรู้สึกมันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือมีเป็นผมว่ามันเป็นเรื่องที่ยังค่อนข้างใหม่อยู่แล้วก็เขากำลังศึกษาอยู่ซึ่ง Google เนี่ยก็มีการตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อศึกษาแล้วก็วางกฎต่อไปแต่ผมไม่ทราบว่ารายละเอียดแล้วก็ความเป็นไปมากนะครับคือเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของการว่าออกกฎนะครับคือเราก็มีกฎหมายไม่ใช่เหรอว่าห้ามค้ายาเสพติดแล้วก็มีไม่ใช่เหรอแล้วมันประเด็นคืออะไรอ่ะประเด็นคือคนมันมีศีลธรรม enforcement ไม่ดีอะไรอย่างนี้มากกว่าครับคือจะออกกฎกี่กฎก็ได้แต่ถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้ไม่มีประโยชน์ทีนี้พอเรื่อง AI มันมากกว่าลำเลียงยาเสพติดแล้วมันเป็นอะไรจับต้องไม่ได้มันฉลาดล้ำเกินกว่าร้อยเวรจะมาจับแล้วอ่ะมันไม่รู้มันไม่เข้าใจมันลอยมาอย่างเงี้ยคือผมว่านี่มันเป็นสงครามปัญญาแล้วเนี่ยใช่ไหมคือเราก็ต้องเตรียมว่าสงครามปัญญาเนี่ยเราจะรับมือกับยุคนี้ยังไงมากกว่าเพราะมันห้ามไม่ได้หรอกก็ฟังดูว่าจริงๆแล้วเมื่อกี้ผมเสริมในส่วนที่ทางคุณน็อตพูดถึงเรื่องของศีลธรรมในการทำวิจัยยังมันมีอยู่ในกระบวนการเอติกส์นะซึ่งก็จะมีคณะกรรมการพิจารณาการทำวิจัยแต่ก่อนเราอาจจะยุ่งอยู่กับเรื่องของการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชีวิตโดยที่เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้ว AI เกี่ยวข้องกับชีวิตเหมือนกัน
นะในอนาคตอาจจะมีนะฮะอาจจะมีคณะกรรมการอนุมัติโครงการวิจัยทางด้าน AI ก็ได้นะครับอาจจะเป็นวิธีหนึ่งผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าถ้ามองในอีกมุมนึงในมุมของที่สมมติพูดเลยก็คือว่ามันไม่เกี่ยวกันเลยคือมันอยู่ที่ว่าเรามีเป้าหมายอย่างไรนะครับถ้าแสดงเป้าหมายนั้นออกไปได้ก็ไม่น่าจะถูกอินโทรัพต์ได้อย่างใดเรื่องการทำอะไรเพิ่มเติมเพื่อมนุษยชาติตรงนี้นะครับจะไม่ต้องกลัวอะไรว่าหนูไม่ได้อยู่เหมือนกับปืนเนี่ยถ้าเกิดตอนแรกเราคิดว่ามันอันตรายเราก็คงไม่พัฒนาขึ้นมามือถือเอามาใช้ในการมอมก็มีถ้าเรารู้ว่ามันอาจจะเกิดตรงนี้ก็คงไม่พัฒนาแต่ว่าเราคิดว่ามันมีประโยชน์แต่มันอาจจะเป็นคนที่ไปคิดในสิ่งที่ไม่ดีนะ AI ก็เหมือนกันมันมีประโยชน์แล้วอาจจะมีคนไปคิดในสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็อาจจะช่วยในส่วนนั้นเราก็ต้องป้องกันตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นครับขอบคุณมากครับผมคิดว่าคำถามเกือบทั้งหมดเนี่ยถูกตอบไปในทั้งการเสวนาแล้วก็ในคำถามคำตอบตรงนี้ขอเป็นคำถามสุดท้ายได้ไหมครับท่านไหนจะเป็นผู้โชคดีท่านสุดท้ายเชิญครับครับเท่าที่นั่งฟังเสวนามาสุดท้ายที่ AI มันก็จะขึ้นอยู่กับนักวิจัยหรือว่าทุกคนก็คือคนที่ฉลาดอะคนที่มีปัญญาแล้วคิดเห็นยังไงกับเรตติ้งสเกลการศึกษาของประเทศไทยที่ตกลงเรื่อยๆครับในอนาคตเราจะเหลือนักวิจัยกี่คนครับก่อนอื่นถามอาจารย์ก่อนครับว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้รู้สึกผมเห็นจริงๆนะครับว่าเรตติ้งการศึกษาเราตกลงสาเหตุและการแก้ไขผมถ้าพูดถึงจริงผมก็อยากว่าเมื่อกี้พูดถึงกระทรวงศึกษาเนี่ยผมก็อยากว่าเปลี่ยนเลยได้ไหมเปลี่ยนอะไรครับกระทรวงเลยหรือเปลี่ยนชื่อกระทรวงเลยหรืออะไรต่างคือหมายถึงว่าในหลักการของการศึกษาตั้งแต่เด็กขึ้นมาเนี่ยผมว่าเป็นประเด็นที่สำคัญเพราะผมสนคอนเซิร์นเรื่องนี้มากอยู่เหมือนกันผมอยู่ปลายทางแล้วนะเด็กมันขึ้นมาแล้วก็เห็นมันเป็นอย่างที่ไปแล้วอะแต่รู้สึกว่าจริงๆอ่ะศึกษาเนี่ยอาจจะต้องคิดว่าอันดับแรกพอเข้าโรงเรียนเนี่ยเราน่าจะสอนในส่วนของจริยธรรมนะที่ญี่ปุ่นเนี่ยผมเห็นในคลิปเนี่ยเขาพูดถึงว่าเขาสอน3อย่างเป็นหลักนะในเรื่องของจริยธรรมเรื่องของสุขภาพเรื่องของมารยาทแล้วเรื่องของมารยาทแล้วก็เรื่องของสุขภาพกับเรื่องของวิชาการนิดหน่อยในตอนเด็กซึ่งผมคิดว่าจริงถึงป.3ไม่ต้องเรียนอะไรเยอะเขียนบอกว่าคุณหาเลยเนี่ยประมาณนี้นิดหน่อยๆก็พอแต่เน้นว่าต้องเป็นคนดีไอ้นี่เป็นที่สิ่งที่สำคัญที่สุดปัจจุบันเราไม่ใช่ปัจจุบันอัดก็ไปเต็มไปหมดเลยจนกระทั่งไม่รู้จริงๆมันคืออะไรนะครับแล้วเราก็เลยไม่ได้สารสอนคนดีออกมาผมคิดว่าจะเปลี่ยนเมืองไทยเราได้เนี่ยต้องเปลี่ยนการศึกษาระดับพื้นฐานเนี่ยออกไปหมดผมมีโอกาสได้คุยกับอาจารย์ที่พวกเอิญออกไปพวกกลุ่ม LD นะไปช่วยสอนด้วยเด็กที่ต้องมีปัญหาก็เลยได้มีโอกาสคุยกับอาจารย์ครูที่นั่นครูท่านบอกว่าก็อยากทำนี้นะแต่ว่าโอ้โหกระทรวงศึกษาเนี่ยบอกต้องทำไอ้นู้นต้องทำไอ้นี่ต้องทำไอ้นู้นเยอะแยะไปหมดเลยเขาไม่มีเวลามานั่งคิดว่าจะทำไงให้เด็กเขาเนี่ยดีที่สุดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมว่าเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดถ้าเมื่อไหร่เราสามารถทรีตเด็กให้เขารู้จักจริยธรรมและรู้จักการมารยาทสังคมให้รู้จักการคิดว่าเขาอยากจะเป็นอะไรนะแล้วก็บวกกับทำให้เขามีสุขภาพที่ดีแล้วก็ใส่เรื่องของวิทยาศาสตร์เป็นบ้างคณิตศาสตร์โดยเฉพาะคณิตศาสตร์นะผมว่าน่าสนใจไปบ้างก็พอแล้วหลังจากนั้นเด็กก็จะเติบโตขึ้นมาเองแล้วเราก็ช่วยกันดูแลในของเราต่อไปในผมว่าน่าเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดนะครับส่วนตัวนะฮะแต่อย่างอื่นเนี่ยเรื่องการเรียนผมคิดว่าบ้านเราไม่ได้แพงขนาดผมคิดว่า motivation ของเด็กเราเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดผมอยากเห็นนักเรียนถามในห้องแต่ผมว่าปัจจุบันผมก็ยังไม่เห็นนักเรียนถามในห้องนะครับส่วนใหญ่เนี่ยการถามมุกยุทธานะไม่มีใครกล้าพูดอะไรอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญจริงๆ discussion น่ะสำคัญแต่เด็กเนี่ยควรจะ discuss แล้วเดี๋ยวเขาคิดเองแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเขาก็คิดอะไรของเขาเองอ่ะแต่ตอนนี้ปัจจุบันไม่ใช่อัดข้อมูลอย่างเดียวเลยวิชาโน้นคำโน้นอย่างนี้อย่างนี้ก็เราก็จำแต่แบบฟอร์มอย่างเดียวแต่ไม่ได้คิดว่าผลมันจริงๆมันมาตรงนี้ได้อย่างไรอย่างผมเองผมชอบเรียนคณิตศาสตร์ผมก็จะรู้อยากรู้เลยว่าทำไมสูตรนี้มาจากไหนก็อยากก็ต้องไล่เงื่อนไปถึงบวกกับคูณหารที่ถูกล่าแต่ถ้าเกิดคิดแบบนี้ได้เนี่ยมันจะไปได้แต่บางทีเด็กก็จำแล้วบางทีก็ลืมเสียดาย
ดังนั้นเนี่ยโดยส่วนตัวที่เป็นอาจารย์มหาลัยเนี่ยจริงๆผมว่าสนใจว่าเกษียณแล้วก็อยากจะสอนเด็กๆนะโดยเฉพาะในส่วนที่เราทำยังไงให้เด็กคิดเองนะครับมี motivation แล้วก็เป็นคนดีมีสุขภาพที่ดีและสร้างบุคลากรที่ดีเนี่ยนะคนทุกที่อาจารย์น่าจะไม่ใช่เกษียณนะคืออาจารย์น่าจะขึ้นต่อไปดูแลส่งศึกษาคือความเสื่อมครับเชิญเลยครับเชิญอาจารย์นิดนึงคือผมไม่สามารถที่จะคอมเมนต์ได้ในเรื่องของระบบการสวมนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมว่าการเรียนเนี่ยแน่นอนว่าทุกคนก็ทราบว่าควรจะสอนให้เด็กคิดเป็นแล้วก็สามารถมีความคิดที่เป็นระบบระเบียบซึ่งส่วนตัวผมในฐานะเป็นวิศวกรผมคิดว่าเราควรจะบรรจุหลักสูตรให้มีการสอนโปรแกรมนี้นะครับกับทุกคนตั้งแต่เด็กอาจจะเป็นการสอนแบบง่ายๆก่อนแล้วก็ขึ้นมาซึ่งก็เหมือนกับเป็นวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะเพราะว่าการเรียนโปรแกรมนี้เนี่ยทำให้คนที่เรียนเนี่ยคิดเป็นระบบมีตรรกะที่ถูกต้องแล้วมันจะเอาไปใช้พัฒนาไปเรียนวิชาชีววิทยาวิชาภาษาไทยมันก็จะพยายามมองทุกอย่างให้เป็นระบบระเบียบแล้วมันจะทำให้เด็กคุยรู้เรื่องและสามารถค้นหาความรู้เข้ามาในตัวเองได้จริงๆเด็กไทยเก่งนะครับผมสังเกตได้จากการคว้ารางวัลมากมายแต่ว่าเส้นทางมันอาจจะถูกขลังเยอะนะครับจนกระทั่งในที่สุดออกมาเนี่ยอาจจะหลุดไปจากสิ่งที่อุตสาหกรรมเราต้องการนี่ก็เดี๋ยวเราก็คงจะพึ่งพาท่านธนรักษ์ส่วนหนึ่งนะฮะต่อไปนะครับว่าเราจะสามารถพัฒนาการของมันได้ไหมอันนี้ไม่เกี่ยวกับสวทช.นะฮะนี่เป็นเรื่องนะครับก็สมควรแก่เวลานะครับต้องขอขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับคุณน็อตอี้เฉลิมพลแล้วก็อาจารย์ธนรักษ์นะครับขอรบกวนปรบมือให้กับทางวิทยากรขอบคุณมากเลยค่ะทางในลำดับต่อไปนะคะขออนุญาตนะคะให้ดร.ชัยนะคะมอบของที่ระลึกนะคะให้กับท่านอาจารย์ทั้ง3ท่านนะคะเรียนเชิญเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้อาจารย์ด้วยค่ะดร.ชัยนะคะเรียนเชิญท่านอาจารย์เป็นคุณพ่อให้ดร.ชัยเลยนะผู้ดำเนินรายการที่วันนี้นะคะเป็นคำถามที่เราเนี่ยเปิดโลกทัศน์ของ AI ได้มากมายจริงๆนะคะขอบคุณค่ะและช่วงสุดท้ายนี้นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะวันนี้ผู้ที่มาเข้าร่วมฟังเสวนากับเราจะได้ความรู้แล้วก็นำ AI จากท่านวิทยากรทุกท่านนะคะไปประยุกต์และปรับใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการทำงานการเรียนหรือการใช้ในชีวิตประจำวันนะคะวันนี้นะคะที่ฉันแนะนำตัวแทนของเซสชันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงเลยทั้งท่านวิทยากรแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะก็ถ้าวันนี้ผิดพลาดประการใดนะคะต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยสำหรับช่วงบ่ายนะคะมีเซสชันอีกหลายเซสชันนะคะถ้าใครสนใจนะคะสามารถเดินดูตามห้องได้ถ้ามีแชร์ว่างก็สามารถเข้าไปร่วมฟังเสวนาได้ในช่วงบ่ายสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณจริงๆนะคะสำหรับท่านวิทยากรและทุกท่านในที่นี้นะคะดิฉันหมดหน้าที่สำหรับเซสชันนี้แล้วก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะขอลาและตรงนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ